โอเคครับเหมือนเกมแรกบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะได้อันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรามาแก้มือสำหรับเกมที่2นะครับเราเลือกลงที่อู่เรือนนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ไม่เจอคนนะครับค่อยดีหน่อยเพราะว่าอู่เรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะของดีนะครับเนาะเรียกได้ว่าฟาร์มได้ก็ฟาร์มนะครับแถมยังมีรถด้วยนะครับแหมบอกเลยว่าพร้อมเคลื่อนย้ายวงจริงๆนะฮะแหมเกม2นี่เป็นอะไรที่ว่าเต็มใจผมจริงๆนะบอกเลยว่านะครับเนาะบอกเลยว่าต้องแบบว่าต้องวิ่งหานิดนึงเนาะหาคงหาของนะครับแบบว่าต้องหาปืนใกล้ปืนไกลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคือเราพยายามฟาร์มเร็วที่สุดนะครับฟาร์มเรียกว่าฟาร์มไว้ออกไว้นะครับเพื่อจะได้ไปฟาร์มเมืองอื่นๆเพื่อจะได้ไปดักนะครับเพราะว่าคือคนคือตีมันค่อนข้างที่จะตึงเยอะนะครับสตรีมเมอร์คือแบบตึงเยอะครับแบบว่าเป็นแคนแบบโหดๆนะครับแคนท็อปของเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเล่นแบบเล่นเชิงเล่นนิดนึงอ่ะเนาะต้องฟาร์มให้แน่นๆนะทุกคนเออแต่นะก็ฟาร์มไปก่อนครับเราก็ฟาร์มอู่เรือนะครับไปสักพักนึงเนาะโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเคลื่อนนะครับออกจากอู่เรือนะครับเพื่อจะไปทางด้านของเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับเพื่อไปฟาร์มนะครับบอกเลยว่าของแน่นนะฮะเมืองนี้บอกเลยว่าของแน่นจัดนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโล่งนิดนึงนะฮะเออตอนนี้เรากำลังลังเลนะครับว่าเราจะไปฟาร์มตรงไหนกันนะฮะบอกเลยว่าคิดหนักมากครับเออเวลาไปแต่ละวงนี่อ๋อแต่ครับแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนจะเหมือนมีคนนะครับยิงเปิดตำแหน่งมานะครับเหมือนจะอยู่ชั้นบนสุดนะครับของด่านฟ้าเนาะโอ้โหคนนี้คือศัตรูเปิดจุดเลยนะฮะคือเพื่อนเราเนี่ยแปลรถนะครับไม่ใช่อะไรครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรถระเบิดอย่างนั้นโอเคครับเหมือนจะได้ปะทะนะครับจากข้างบนเนาะคือข้างบนเนี่ยบอกเลยว่ามุมมองเขาจะยิงโอเคกว่านะครับกว่าข้างล่างที่เราไปยิงเขานะครับเรามีโอกาสยิงหัวเขาก็จริงแต่ว่าเขาก็มีโอกาสที่ยิงหัวเราเช่นกันครับบอกเลยว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเราเรียกเพื่อนมาแล้วไงเออตอนนี้ก็ลังเลอยู่ว่าเอ้ยจะบวกหรือว่าจะถอยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาเหลี่ยมหาอะไรนิดนึงเนาะโหยิงคมนะฮะเห็นไหมครับคือบอกเลยว่าคือผมยิงได้แค่ตัวครับผมเห็นแค่ตัวกับหัวเขามันยิงยากมากนะครับนะฮะก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ถอยนะครับเราไม่ได้บวกนะครับเราเลือกที่จะเขาเรียกว่าเข้าวงดีกว่านะครับไปดักข้างนอกวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับบอกเลยว่าเราก็วิ่งเข้าวงนะฮะสามวงแรกก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็วิ่งขึ้นพีคนะครับก็กําลังหาบ้านสักหลังนึงนะครับอยู่นี่เขาเรียกว่าสร้างความปลอดภัยนะครับเพราะว่าพีคเนี่ยเป็นวงที่2นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเออนะครับเพราะว่าวงแรกบีบไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ของค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ว่ากระเป๋าหมวกยังแบบอ่อนแออยู่เนาะเออแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านพีคเนี่ยจะเยอะหรือเปล่านะครับแถวนี้อาจจะมีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเขาเรียกว่าอะไรฮะมันแบบว่าเหลี่ยมมันเยอะนะครับแถวนี้นะครับต้องดูนิดนึงเนาะจากนั้นเราก็ถ้ามองนะครับก็วิ่งนะฮะเราก็ดักนะครับเราก็พยายามดักนะครับดักแล้วก็วิ่งเราก็พยายามวิ่งลงนะครับไปโพชิน็อกนะครับก็คือเพราะว่าพีคเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีคนละเออหรือว่าจะอยู่ขอบวงหรือเปล่านะครับเพราะว่าวงก็บีบแล้วนะครับอ่ะข้างหน้าเหมือนจะมีการปะทะนะครับแล้วก็บ้านโรงเรียนเออไม่ใช่บ้านโรงพยาบาลนะครับเหมือนจะมีคนนะฮะตีบวกกันอยู่ตรงเนินเขาไม่รู้ว่าคือวิ่งไปเนี่ยแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะต้องอ้อมนะเออคือเราก็พยายามดูโซนนิดนึงนะครับเวลาเราจะวิ่งลงนะฮะแหมวิ่งลงก็มีตายนะฮะมีสิทธิ์ตายนะฮะบอกเลยว่าหายแน่นอนฮะเนาะก็โอเคนะครับเราก็วิ่งวิ่งนะครับเพราะว่าวงนี้ก็จะเป็นอีกวงหนึ่งแล้วนะครับเหมือนวงจะไม่ค่อยเป็นใจเนาะคือมันมีให้ลังเลระหว่างวิ่งลงเขากับสลิงคือมันมีค่าสองมันมีค่าเหมือนกันอะในความคิดผมนะครับก็คือผมคิดว่าเราน่าจะโดนดักแล้วครับนะโอ้โหตาที่สองนี่บอกเลยว่าหยาบเหมือนกันนะครับแหมตาแรกหลุดนี่ตาที่สองนี่เหมือนแบบวงจะไม่เข้าข้างนะครับโอ้โหโดนหลายมุมมากครับอืมบอกเลยว่าโคชิน็อกโหดมากครับผมโอ้โหคือไม่ไหวจริงๆนะครับคือวงไม่เป็นใจเราครับสำหรับตาที่2นะบอกเลยว่าเหนื่อยเลยผมเหนื่อยเลยฮะตา2นะครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆนะครับก็ตี CG นะครับได้ที่1นะฮะนะครับก็เพราะว่าเรียกว่าคนเขาเยอะกว่านะครับแล้วก็วงเป็นใจกว่านะครับก็เลยเอาที่1ไปเลยนะครับสำหรับตาที่2นะครับเนี่ยเราก็จบอันดับกลางๆอีกแล้วนะครับผมโอเคเราไปดูเกมที่3นะทุกคน